และปีนี้เป็นการได้รางวัลที่ดีที่สุดตั้งแต่เราส่งไปเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโอวาทแก่คณะเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับโลก Regeneron ISEF 2023 ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโดยภายในงานมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริเลิกทรงศิวิไลปลัดกระทรวงอวพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ธนัทคุณมงคลอัศวรัตน์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินางสาวสัตตกมลเกียรติพาณิชย์ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม2สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและนางสาวอารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมาร่วมแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทยขอแสดงความชื่นชมกับครอบครัวของเด็กๆขอแสดงความชื่นชมกับโรงเรียนผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ติวเด็กนะครับแล้วก็สวทช.ก็ทำหน้าที่ช่วยบุกเพาะอพวช.ของกระทรวงอุดมศึกษาก็เข้ามาช่วยวช.วิจัยแห่งชาติแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ก็มาสนับสนุนทางการเงินนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวและคณะผู้บริหารยังให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานของเยาวชนที่นำมาจัดแสดงในงานสำหรับการแข่งขัน Regeneron ISEF 2023 มีเยาวชนกว่า 1,600 คนจาก63ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมเยาวชนจากประเทศไทย14ทีมโดย8ทีมมาจากค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ Young Scientist Festival หรือ TYSF 2022 และ6ทีมมาจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young Scientist Competition หรือ YSC 2023 และผลจากการแข่งขันมี7ทีมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลมาครองได้รวม10รางวัลโดยทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของการประกวดคือรางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Regeneron Young Scientist Award พร้อมคว้ารางวัลแกน Awards อันดับ1ในสาขาสัตวศาสตร์จากโครงงานการเพิ่มอัตราการรอดของแมลงช้างปีกใสจากพฤติกรรมการฟักและการเลือกกินอาหารพอรู้อีกทีว่าพวกผมได้เป็น Regeneron Young Scientist Award ครับซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของ ISEF ครับพวกผมรู้สึกตื่นเต้นกันมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆครับผมและปีนี้เป็นการได้รางวัลที่ดีที่สุดตั้งแต่เราส่งไปชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยที่เก่งมากนะครับนอกจากนี้ยังมีทีมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลแกน Awards และ Special Awards ในหลายสาขาได้แก่โครงงานวิธีการใหม่ในการตรวจสอบการติดเชื้อโรคเพลบลินของหนอนไหมจากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายโครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่าเลียนแบบโครงสร้างของผลน้อยหนาเครือจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีโครงงานวิธีการยั่งยืนในการควบคุมปัญหาการเป็นศัตรูพืชของหนอนด้วงสาคูจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพโครงงานการศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองโครงงานทำนายการเสริมฤทธิ์ของยาคู่ผสมสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการแสดงออกของโปรตีนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองและโครงงานออร่าผู้ช่วยป้องกันชะลอและฟื้นฟูข้อเสื่อมจากโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่วันเวลาของวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยกำลังสุกงอมขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กเหล่านี้ก็จะเข้าไปเรียนต่อในสถาบันต่างๆก็จะเป็นกำลังที่สำคัญจบมาก็จะเป็นกำลังที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ